ถึงกับปรี๊ดแตกเลยนะคะสำหรับหมอก้องสรวิทย์ที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็โดนแอบอ้างเอารูปไปใช้ในการขายยาลดไขมันหน้าท้องโดยหมอก้องเองได้โพสต์ภาพที่มีคนนำรูปตนเองไปใช้ในการขายแล้วก็ PR สินค้าพร้อมกับแคปชั่นเขียนบอกว่าปลอมสกปรกกินเข้าไปเสี่ยงตายได้อ่ะผมลงให้ใหม่แบบนี้นะครับการลดไขมันหน้าท้องมี2วิธีคือการออกกำลังกายและคุมอาหารเท่านั้นนอกจากนี้นะฮะเจ้าตัวยังเผยความรู้สึกบอกว่าโกรธตรงที่เอารูปตอนออกหน่วยไปใช้และคนที่รู้ว่าผมเป็นคนยังไงร้อยทั้งร้อยก็ไม่เชื่อเพราะผมไม่เคยเชื่อเรื่องยาลดน้ำหนักอยู่แล้วแอบทราบมาว่าเป็นคนจีนที่ทำค่ะคือผมไม่เคยเชื่อในผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนสักอย่างอยู่แล้วแล้วผมก็จะพูดเสมออยู่ว่าการออกกำลังกายกับการลดคุมอาหารเท่านั้นที่ลดน้ำหนักลดไขมันได้อย่างขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยด้วยกันจริงๆเขาไม่น่ากล้าทำนะเพราะว่าเขาน่าจะรู้นะว่าคนไทยที่ได้เห็นได้อ่านนะเขาไม่เชื่อหรอกว่าเป็นผมรูปแรกเขาไม่พอใจที่สุดเพราะเขาใช้รูปตอนออกหน่วยหมอด้วยขอบคุณมากเลยนะคะหมอก้องเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ